สมเกาหลีถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเป็นอาหารสุขภาพการค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับคุณภาพของมันยังคงมีอยู่ต่อไปดร.โซซังฮุยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในการศึกษาโรคไข้หวัดนกเขาพบเป็นครั้งแรกในปี2002ว่าไข้หวัดนกทำลายระบบภูมิคุ้มกันของคนอย่างไรไข้หวัดนกเกิดขึ้นเป็นระยะในมนุษย์และสร้างความเสียหายมากมายไข้หวัดนก H5N1 เกิดขึ้นในฮ่องกงปี1997ก่อนจะระบาดไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่วนอื่นของโลกจนถึงวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพราะว่าโรคนี้202คนเพราะโรคอาจจะมีผลต่อคนจำนวนมากในเวลาสั้นๆมีข้อจำกัดในการรักษาคนด้วยการฉีดวัคซีนหรือรักษาด้วยยาผมจึงเริ่มวิจัยการทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงยกตัวอย่างเช่นผมกำลังสนใจในโสมแดงว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องไข้หวัดนกได้จริงหรือไม่นักวิทยาศาสตร์ค้นหาวัคซีนและการรักษาโรคไข้หวัดนก H5N1 เพราะเกรงว่ามันจะระบาดหนักดร.โซอยากรู้ว่าการทำงานของโสมแดงในระบบภูมิคุ้มกันจะได้ผลในการป้องกันไข้หวัดนกหรือไม่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่คาดหวังว่าจะมีผลอะไรเป็นพิเศษตามมานะครับเพราะไวรัสแรงมากและไข้หวัดนกอาจจะเป็นได้ในทันทีผมสงสัยผลของโสมจากการวิจัยของเราว่ามันจะเป็นยังไงเขาทำการทดลองกับพวกสัตว์เพื่อทดสอบความเป็นไปได้เขาให้สารสกัดของโสมแดงกับพวกหนูเป็นเวลา30วันเขาทำให้พวกหนูติดเชื้อ H5N1ผลของการทดลองเกินความคาดหมายของดร.โซเราได้ทำการทดลองกับพวกหนูที่เป็นไข้หวัดนกผลปรากฏว่า60%ของหนูที่กินโสมแดงรอดชีวิตแต่หนูทุกตัวที่ไม่ได้กินโสมแดงก็จะตายภายใน7วันหลังจากที่หนูกลุ่มนั้นได้รับเชื้อเข้าไปพวกหนูที่กินโสมแดงแสดงถึงอัตราการตายที่ลดลงเช่นเดียวกับจำนวนของไวรัสในปอดในพวกหนูที่ไม่ได้กินโสมพวกมันติดเชื้อโดยเซลล์ดำแต่กลุ่มที่กินโสมแดงไม่มีอาการติดเชื้อระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นด้วยโสมแดงส่งผลให้ยับยั้งไวรัสในปอดได้ที่จริงพวกหนูที่กินโสมแดงมีดัชนีป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสสูงกว่าซึ่งจะช่วยต้านมะเร็งที่อยู่ในปอดได้ผมไม่คิดว่าโสมแดงนี่ยับยั้งไวรัสได้มันช่วยเพิ่มความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันโดยเป็นการช่วยป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสและผมคิดว่าโสมแดงช่วยเพิ่มความแข็งแรงของระบบทั้งนี้ก็เพื่อที่จะต้านทานไข้หวัดนกนี่เป็นผลการศึกษาของเราที่ได้มา